สวัสดีค่ะชื่ออมราพรนาเกลือค่ะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสำหรับความรู้สึกหนูนะคะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่สามารถมีความพยายามแล้วก็ความอดทนในการร่ำเรียนจนได้รับเกียรตินิยมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอบคุณพ่อกับแม่ก่อนค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆบุคคลเหล่านี้ค่ะเขาเป็นพลังกายพลังใจให้ความรู้ในหลายๆเรื่องให้คำปรึกษาแล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็มีส่วนช่วยให้หนูได้เรียนจนได้เกียรตินิยมค่ะสำหรับแรงบันดาลใจนะคะที่ในการที่หนูเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีค่ะก็คือสายงานค่ะก็คือทราบมาว่าสาขาวิศวกรรมเคมีค่ะสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายได้อาจจะทําไปในส่วนของอุตสาหกรรมน้ํามันก๊าซธรรมชาติโพลิเมอร์ออโต้พาร์ทหรือว่ายานยนต์เครื่องสําอางแล้วก็อีกมากมายค่ะแล้วก็เชื่อว่าเห็นสิ่งของในชีวิตประจําวันของเราค่ะก็ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีค่ะก็เลยเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีค่ะสําหรับการจัดการในชีวิตในวัยเรียนของหนูเลยนะคะตัวหนูเองก็การที่พอเข้าไปเรียนในห้องแล้วค่ะก็คือจะพยายามตั้งใจฟังอาจารย์สอนในห้องให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อลดเวลาในการอ่านทวนช่วงก่อนสอบค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราเรียนแล้วก็การอ่านหนังสือค่ะก็จะทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอค่ะอาจจะเปลี่ยนที่อ่านหนังสือไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ตัวเองได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะมีพลังในการอ่านค่ะบางครั้งอาจจะมีการเครียดบ้างท้อบ้างแต่ก็ต้องรีบจัดการความเครียดของตัวเองให้ผ่านไปอย่างเร็วๆค่ะจะได้ใช้ชีวิตต่อแบบสดใสแล้วก็มีความสุขในการเรียนค่ะตอนนี้ทํางานอยู่บริษัทผลิตเครื่องสําอางจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นตําแหน่ง Process Engineer ค่ะลักษณะการก็จะเป็นการออกแบบกระบวนการผลิตให้พนักงานฝ่ายผลิตนะคะทำงานโดยไม่ซับซ้อนไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ส่งยอดได้ตามเป้าของบริษัทค่ะสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะเรียนวิศวกรรมเคมีนะคะการเตรียมพร้อมก็อยากให้เตรียมพร้อมในเรื่องของการคำนวณค่ะเพราะว่าการเรียนวิศวกรรมเคมีค่ะหลักส่วนใหญ่เลยที่ใช้ก็เป็นเรื่องทักษะของการคำนวณพวกแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเคมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็เข้ามาเรียนแล้วสนุกนะคะอยากเชิญชวนให้เข้ามาเรียนเยอะๆค่ะ